ราไม่มีความมีจ้าหนึ่งต้องมีจ้าผมชื่อผู้ชายคนแรกในใจขอให้เราหาอีกทีมีลูกมันจะลูกฟันเจ็บหวานมากผมไม่บอกเลยพี่ในโลกช็อตฟิลเหมือนที่ออกซีนครับผมก็เป็นอีกงานนึงที่แบบมีนก็เคยร่วมงานมาแล้วแล้วก็เป็นอีกงานอีกวันนึงที่ได้ร่วมงานกับUA Combineตามชื่องานนี่ครับผมก็รู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมดีๆกับแฟนคลับแล้วก็ได้มาเจอแฟนคลับได้มาคุยกับแฟนคลับจริงๆเรากระโดดสูงได้กว่านั้นไหมจริงๆได้อยู่ก็ได้อยู่แต่แบบแต่เบาๆดีกว่าวันนี้แต่แบบเบาๆดีกว่าวันนี้ชิวๆดีกว่าที่มันสูงเนี่ยเวลาเราไปลงใช่เดี๋ยวเขาจับผมแข่งไงผมเลยโดดขนาดทำไมไม่อยากลงสนามเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเราก็เป็นนักกีฬานะครับผมแต่ผมน่าจะดึงข้อไม่ไหวอยากพักบ้างอยากพักบ้างคุณจะต้องเห็นหน้านี้เป็นไงบ้างกับความมาร่วมงานที่มันเกี่ยวกับสายตรงกับกีฬาที่เราชอบชอบมากดีใจมากเหมือนเรารู้สึกว่าเราเป็นสายนักกีฬาอยู่แล้วแล้วอย่างก็มีกิจกรรมได้มาเจอพี่นักบาสแล้วก็แบบพวกนักกีฬาอื่นด้วยครับรู้สึกดีใจที่ได้แบบเจอตัวจริงอะไรเงี้ยอย่างนี้วันนี้ได้ทักษะอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ได้จริงจริงมันเป็นเหมือนมีนะเคยดูมาอยู่แล้วเรื่องคอมไบแบบเกี่ยวกับการเทสร่างกายอย่างเงี้ยมินก็เคยแบบผ่านมาหมดแล้วเหมือนอันนี้เหมือนเพื่อมาให้ทุกคนที่อยากลองเล่นกีฬาอยากแบบชนะใจตัวเองอ่ะได้มาแบบพิสูจน์ตัวเองเพื่อพัฒนาร่างกายตัวเองใช่ใช่เคยทำมาก่อนจริงๆถ้าตัวแข่งจริงเราไหวมั้ยไม่ไหวแต่มันเหลืออีกตั้ง4เดือนแต่ถ้ามาแข่งจริงก็น่าจะถ้าฟิตเราฟิตร่างกายนะถ้าเรามีเวลาซ้อมด้วยมีความตื่นเต้นแสดงว่าถ้าเขาที่ผู้ฮาก็ต้องขอคิวก่อนขอคิวก่อนครับถ้าเขาจะให้ไปแข่งจริงนะผมก็ต้องซ้อมก่อนครับโอเคครับก็เชิญชวนนะครับผม UA Combine 2024นะครับผมก็มาพิสูจน์ว่าตัวเองอ่ะถนัดกีฬาหรือเปล่าหรือว่าอยากชนะใจตัวเองหรือเปล่าจริงๆแบบไม่ต้องเป็นนักกีฬาอาชีพก็ได้นะครับหรือว่าเป็นใครก็ได้ที่แบบอยากลองเล่นกีฬาดูนะครับผมก็เชิญชวนนะครับ UA Combine 2024ครับได้แล้วอ๋อเหลืออีก4ตอนนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นละเหมือนชีวิตรู้แล้วว่าแบบแม่ของคุณฟ้าก็คือวิไลดำฟ้าก็รู้แล้วว่าน้องสาวเราก็คือดูรับสอนเหมือนกันก็ดีครับเหมือนชีวิตเนี่ยเป็นคนที่รับจบทุกเรื่องทั้งโดนช็อตทั้งโดนวิไลลำพาทั้งแบบเก็บความลับให้ดูรับสอนอีกครับผมก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีแล้วกันครับผมโชคดีที่แม่เราไม่เป็นแบบน้องสาวเพราะโชคดีครับแต่ไม่งั้นผมก็อาจจะเป็นไปแล้วอาจจะเป็นไปแล้วอาจจะเป็นเข้าโรงพยาบาลไปแล้วตอนนี้หลายคนชินกับคาแรคเตอร์เราว่าเราเป็นผู้ชายถ้าตามภาษาไทยร้อนหรือเปล่าก็คาแรคเตอร์ครับผมคาแรคเตอร์ก็เป็นเหมือนเราก็เท่าชูเพื่อยังไงอ่ะเหมือนเราก็หาไปเรื่อยเราไม่ยังเจอใครที่แบบหยุดไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยแต่จริงๆเรามีคนในใจอยู่แล้วแต่เขาแค่ยังไม่เปิดใจครับผมแต่ตอนนี้แบบเริ่มเปิดใจเริ่มเป็นแฟนกันแล้วก็มาลุ้นต่อว่าอีก4ปีจะเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างพอที่บ้านจะอยู่กับก็ที่บ้านก็ตลกมากกว่าครับที่บ้านขำอะไรเงี้ยแบบเวลาตัวละครชีวิตออกมาเนี่ยจะเป็นแบบซีนที่แบบมาพักความเครียดอะไรเงี้ยจะเป็นซีนเฮฮามากกว่าครับใช่เบรกอยากเขินตัวเองไหมครับมีเวลาเขินเพราะมันเป็นเรื่องที่สองมินเก่งมากเลยแล้วยิ่งแบบเพื่อนมินอย่างเช่นแบบมางานเนี่ยเพื่อนมินก็แซวแบบอุ้ยคุณชีวิตแบบแต่งตัวเป็นคุณชายใหญ่อะไรเงี้ยก็เขินครับผมใช่ไหมปกติเราแต่งตัวยังไงปกติเนี่ยผมไม่ได้เซตขนาดนั้นมีคนเรียกชื่อเป็นคุณชายเหรอครับตอนนี้ใช่ครับคุณชายครับแต่อยากอยู่จุฬาเทพนะครับรอเล่นเราก็มีเชื้อมีครับผมลูกท่านหลานเธอจริงๆพอเราได้ดูละครเรื่องนี้เรื่องที่สองเราให้คะแนนเท่าไหร่คุณครับผมสองก็ถือว่าก็ยังแบบก็ไม่ได้ให้เยอะครับถือว่าแบบประมาณ 5-6 ละกันก็ถือว่าแบบเราก็ทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยครับ4ผ่านไปไหนครับอะไรนะครับ4ผ่านไปไหนก็เก็บไว้พัฒนาตัวเองครับก็เริ่มติดใจเมื่อตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นกล้องภายรอบอะครับรอบตัวเราไม่เห็นกล้องเรารู้สึกแบบเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆครับผมรู้สึกว่าอิน
พอเรารู้สึกว่าเล่นได้แล้วเราสนุกคุณขยันท้าทายบทไหมครับจำเป็นอย่างครับจริงๆแบบอย่างจริงๆมีหลายบทเลยครับเพราะแบบเราก็ดูซีรีส์ดูหนังหลายๆเรื่องมาก็อยากลองอะไรใหม่ๆบ้างถ้าเป็นพีเรียดแบบนี้โอเคไหมครับพีเรียดก็ได้ครับแต่ถ้าแบบอาจจะติดที่คำพูดก็ได้เลยถ้าพูดยากไปอะไรครับผมแต่ถ้าความพีเรียดจะน่าจะดูเป็นเกาหลีมากทำไงดีอ่ะทำทรงผมเหรอแล้วพี่ถามนิดนึงซีรีส์กับปิงเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนี้ก็กำลังมันกำลังเริ่มแข่งแล้วครับผมแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์ต่ออย่างนี้อีกมากมายเลยครับจริงๆเหลือเยอะเลยนะที่แบบว่ายังไม่ออนแอร์ครับผมก็อยากขอบคุณมากกว่าครับที่แบบดันแฮชแท็กดันเทรนอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณมากมากเพราะมันเกิดในพาร์ทของเราที่เราไม่บอกตรงใช่ใช่ยังมีจริงๆเหลือเหลือเยอะเลยไม่อะไรคุณงงว่าเรื่องที่ผมมาใส่ของเรื่องหรืออ๋อจริงจริงจริงมีครับแต่ตอนนั้นสไตลิสต์ยังไม่มาใช่ก็เลยมีแต่งเก่งรู้ไหมว่ามันจะต้องถอดมันแต่งชื่อแรกคือตอนเราถ่ายเราไม่รู้ว่าเราถอดซีนไหนบ้างแต่พอเรามาดูจริงๆอ่ะเขาซีนที่ถอดเสื้อมารวมๆกันในแต่ละ EP อะไรเงี้ยก็รู้สึกเขินครับเขินยังไงบ้างมันต้องเก็บตัวยังไงบ้างก็แบบเดี๋ยวก็ถอดอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เขินที่นี่มันเขินเองบอกไม่ถูกกันก็อย่าง EP 1มันถอดแค่แต่ที่เรื่องของ EP เลยนะก็ถอดเดี๋ยวก็ใส่แป๊บนึงแล้วก็ถอดอีกแล้วเออใช่เพราะมันเขินมันต้องทำยังไงบ้างเพราะเราเป็นคนที่เขินอยู่แล้วก็ปล่อยครับปล่อยต้องปล่อยต้องบอกคุณเองแต่มีแฟนคลับดีครับที่แบบว่าบางคนเขาแท็กมาอย่างเงี้ยเขาแบบตัดเสื้อผ้าให้อะไรเงี้ยใช่อุ่นเลยว่าประหยัดเสื้อผ้าใช่ไหมคะประหยัดเสื้อผ้าครับแล้วพอเราดูเราที่เราแบบว่าไม่มีเสื้อใส่เราจริงไงบ้างเขินเขินเขินแบบว่าเขินมากร่างกายตอนนั้นเราก็แบบยังไม่ได้เต็มที่ว่าเราถ่ายแบบ7วันเนี่ยเราไม่ได้เข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยขนาดไม่เต็มที่นะครับเข้าแอบปั๊มเอาครับปั๊มหน้างานเหรอครับปั๊มหน้างานครับมีวิธียังไงบ้างให้มันขึ้นมาเพราะด้วยความที่เราเป็นนักบาสมันจะต้องลีนตลอดเวลาก็ยืดพื้นยืดพื้นอย่างเดียวเลยครับยืดพื้นแล้วก็แบบเล่นหลังแข็งถ้าอย่างปิงอะอย่างปิงอะเราก็ต้องมีถอดบ้างเราต้องให้กำลังใจน้องไงบ้างก็ตอนแรกผมอยากให้น้องวิดพื้นแต่น้องวิดไม่เป็นครับครั้งเดียวก็ไม่ได้เลยปิงบอกอะแต่ในเรื่องมันจะต้องมีวิดพื้นที่ต้องตัดต่อรอเล่นรอเล่นก็เอาซีนที่ได้ครับเอาคันที่ได้ต้องวิดเยอะขนาดไหนก่อนที่จะให้แบบว่าอยากแบบปั๊มเรื่อยๆไม่ได้น้ำเหมือนกันครับแต่จริงๆน้องก็มีกังวลไหมทุกตอนที่เขาเป็นคนชอบกินแล้วมันจะต้องมีซีนที่ต้องสอบโอ้ไม่ก็ปกติแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วจะดราม่าแค่ไหนเพราะตอนนี้มันเริ่มแบบว่าฝากแล้วโอเคฝากละครกับซีรีส์ละครกับโอเคแล้วผมก็ฝากละครเรื่องครับฝากละครเรื่องดูดับสอนด้วยนะครับผมก็เลย CP แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ตัวละครทุกตัวด้วยนะครับฝากด้วยนะครับจูดี้ครับผมก็จูดี้บาวเกมนี้เพื่อนในนะครับผมก็ออนแอร์ที่ช่องวิวนะครับผมเป็นกำลังใจให้ริวกับเซนนะครับว่าจะคว้าแชมป์ตัวแทนโรงเรียนได้หรือเปล่าครับผมฝากด้วยครับก็ต่อจากกันนะครับอย่าลืมไปเยี่ยมชมร้านดาเบิลและซูเปอร์สปอร์ตได้ถึง